ก็งานแน่นทุกวันนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสุดฮอตเลยสำหรับก้องห้วยไร่ที่ขยับตัวทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขออนุญาตแฟนคลับซื้อรถคันใหม่หลังจากที่ทำงานหนักมาตลอด2 ปีโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าที่ต้องโพสต์บอกเนี่ยเพราะว่าไม่อยากถูกมองว่าโอ้อวดแล้วก็เกินตัวโดยหนุ่มก้องนะคะได้มีการโพสต์ภาพบ้านแล้วก็รถที่เจ้าตัวได้ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้บอกว่าอันที่จริงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครชอบในความสำเร็จของใครหรอกงั้นก็ถือว่าเป็นความอวดความเฮี้ยนกระหายกระหือรือนะคะตอบสนองปัญหาของตัวเองตายไปก็เอาไปได้แค่กรรมยังไม่ตายก็ต้องรีบจัดนะคะเพราะว่าโลกเนี่ยมันน่ากลัวโลกนี้ก็เสพให้สมใจโหยหาแล้วก็ต้องบอกว่าอีกอย่างเนี่ยก็คือแฟนเพลงอนุมัติแล้วซื้อได้สร้างได้นะคะใช่ครับผมโชว์บ้านใหม่กับรถใหม่แค่นั้นแหละพิมพ์ยาวๆมันก็เขินนะคะจบนะงานนี้เหล่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็มีการแสดงความยินดีโพสต์คอมเมนต์กันมากมายนะคะแล้วก็ยังชื่นชมอีกทั้งยังมีการเปิดเผยบอกว่ารถคันที่หนุ่มก้องได้ซื้อมาเนี่ยนะเป็นรถยี่ห้อ Benz Bar Plus นะคะราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20 ล้านบาทค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ